สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Street Family TV กับผมไอเพนกวินครับวันนี้ก็อยู่กับ Minecraft อย่างเช่นเคยนะครับกับแมปที่ชื่อว่า Desert Sky Desert นั่นเองนะครับหรือแปลว่าเกาะขนมลอยฟ้านะครับวันนี้ครับเราก็อยู่กันบนเค้กครับเห็นไหมฮะมีเทียนด้วยนะฮะนี่ครับเป็นเค้กจริงๆครับเห็นไหมฮะตรงมุมตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับนั่นน่าจะเป็นบราวนี่หรือว่าเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับเป็นมิลค์เชคนะครับหรือว่านมปั่นนั่นเองตรงนั้นครับไม่แน่ใจว่าอะไรครับเดี๋ยวต้องไปดูใกล้ๆนะครับแล้วก็ตรงนู้นครับเบอร์เกอร์อย่างที่ไม่ต้องสงสัยกันเลยนะฮะเอาล่ะเรามาลองอ่านแผนที่นี้กันดีกว่าเขาบอกว่าให้ใช้บันไดในการขึ้นลงนะครับแล้วก็ควรจะสร้างบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งเริ่มต้นก่อนนะอือฮึโอเคครับฝั่งนู้นครับเขาบอกว่ามีแร่อยู่นะฮะโอเคฝั่งนู้นเขาบอกว่ามีมอนอยู่โอเคครับฝั่งนู้นเขาบอกว่ามีการฟาร์มมิ่งครับที่ดีนะฮะการทำฟาร์มนะครับแล้วก็ตรงนั้นครับมีสัตว์อยู่นั่นเองโอเคเราลงไปดูข้างล่างกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับโอ้มีน้ำครับแล้วก็มีหญ้าอะไรเต็มไปหมดเลยครับมีฟักทองให้เราด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าครับในแผนที่นี้ต้นไม้จะไม่โตนะให้เอาไปปลูกข้างบนโอเครับทราบโอ้มีเยี่ยมไปเลยเยอะมากนี่มันหมูเต็มไปหมดเลยโอ้มีหนังสือด้วยนะครับมีทอร์ชแล้วก็มีเตียงนะครับให้เราเอาละโอเคไหนอ่านสิยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปนี้นะแมปนี้ชื่อว่า Sky Desert Land หรือว่าดินแดนอาหารลอยฟ้าขนมลอยฟ้าอะไรก็ว่าไปนะครับ Chris Thai Survival เขาบอกว่าให้เราลองใช้ชีวิตรอดดูซิแล้วก็หาเอมอลทั้ง6อันที่ซ่อนอยู่ให้พบนะโอ้ให้หาทั้งออกอันเลยเหรอโอเคเขาบอกว่าให้ทำฟาร์มแครอทฟาร์มโปเตโต้หรือมันฝรั่งนะครับฟาร์มเมลอนหรือว่าฟาร์มแตงโมแล้วก็ฟาร์มพัมกินนะครับหรือว่าฟาร์มฟักทองนั่นเองนะครับแล้วก็มีฟาร์มชูการ์เคนหรือว่าต้นไผ่ด้วยนะครับเขาบอกให้ทำเค้กสัก100อันดูสิโอ้โหไอ้บ้าทำเค้ก100อันเนี่ยนะโอเคเขาบอกว่าให้หาของครับมันจะมีของเต็มไปหมดนะฮะทำไดมอนด์สอดนะครับดาบไดมอนด์นะครับทำชุดไอรอนนะครับโอเคเอาไดมอนด์1อันนะฮะแล้วก็ปาลงไปสักอันนึงอ๋อให้ซักกี้ไฟนะครับหรือว่าให้ทำลายทิ้งสักอันนึงโอเคเอาล่ะเรามาเริ่มทำฟาร์มกันก่อนเลยครับเบสิกเบสิกครับเอาล่ะเก็บมาโอเคแล้วก็เริ่มทำฟาร์มกันก่อนนะครับเป็นฟาร์มเมอร์ที่ดีนะฮะเอาล่ะโอเคเรียบร้อยทีนี้ตรงนี้มันแปลกๆยังไงไม่รู้ทำไมมันมีน้ำไหลลงมาจากตรงนี้วะมันดูแปลกๆไงก็ไม่รู้อะไม่เป็นไรเราถอนหญ้าก่อนหญ้าถอนเอาละเรียบร้อยครับทีนี้เขามีกล่องมาให้เรา1กล่องนะครับพร้อมกับที่ปลูกต้นไม้1อันนะครับแล้วก็ให้อุปกรณ์ที่เป็นแร่อะไรมาก็คือเป็นที่ขุดแร่นะครับเป็นขวานแล้วก็เป็นดาบนั่นเองเอาละทีนี้ผมว่าเกาะแรกครับเราต้องอยู่กันที่นี่ก่อนใช่ไหมงั้นเอามาเริ่มขุดกันก่อนเลยดีกว่านี่ไงเอ็มบาร์เล่าหนึ่งอันเจอแล้วโอ้โหง่ายมากโอ้ขุดไม่ได้ด้วยมันแข็งเหลือเกินเอ้าโอ้ข้างใต้นี้มันเป็นช็อกโกแลตอะทำไงดีเนี่ยมันเป็นเค้กช็อกโกแลตอะเราต้องขุดลงไปไหมโอ้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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โหลงไปนี่คือลงไปเลยครับโอ้โหเฮ้ยพี่ผมขอโทษว่ะผมไม่รู้โอ้โหไม่เอาทุกอย่างกลับไปที่เดิมเดี๋ยวนี้1 2 3 4ไปเลยกลับไปที่เดิมเลยเก็บทอร์ชมาเขียนงั้นเราทำฟาร์มกันก่อนดีกว่าน่าจะเป็นวิธีที่เวิร์คที่สุดเฮ้ยผมรู้แล้วต้องทำยังไงรู้แล้วรู้วิธีละเราเอาดินมา1อันก่อนดินตรงไหนดิตรงนี้แล้วกันเอาดินมา1อันวิ่งขึ้นไปเฮ้ยบนนั้นเพิ่งเห็นว่ามีโอ้โหอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าให้ขึ้นไปก่อนครับจะดีที่สุดครับอ๋อเหรอโอเคได้อ่ะ
งั้นก่อนเหนือสิ่งอื่นใดครับเราหาวิธีขึ้นไปบนนั้นก่อนดีกว่าเขาบอกว่าแนะนำให้ใช้ไอ้นี่ด้วยนะครับแนะนำให้ใช้ไอตัวบันไดลิงอะฮะได้ลองดูแล้วเราไม่มีไม้จะไปเอาไม้มาจากไหนเราต้องปลูกต้นไม้แล้วมันจะปลูกยังไงไม่มีต้นไม้สักอันเลยเอาละครับไอปัญหาเนี่ยตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ไอตอนลงนี่ดิฮึบเราก็ขุดไปฮะจะบอกว่าเป็นแมปที่สร้างมามีคอนเซปต์ที่ดีนะครับสวยด้วยนะแต่ว่าน่าจะเล่นยากหน่อยแหละเพราะว่าคนสร้างแบบนี้นี่ดูจะวางแผนอะไรไว้เยอะแยะมากเลยนะครับให้เรานะครับโอเคเราเจอเอมเมอรัลด์1เม็ดแล้วนะครับมันมีเอมเมอรัลด์ซ่อนอยู่กี่เม็ดกันนะจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเปิดไปอ่านก่อนเมื่อกี้มีเอมเมอรัลด์ซ่อนอยู่ทั้งหมดฟึบ6เม็ดครับน่าจะ6เม็ด6เกาะพอดีอะฮะเนี่ยครับรอบๆนี้4นะครับแล้วก็ข้างบนแล้วผมว่าข้างล่างนี้ก็น่าจะมีอะไรอยู่ใหม่ละไม่น่ามีละเอาละครับหาวิธีขึ้นกันก่อนผมขึ้นตรงๆงี้แหละขึ้นไปเลยไม่มีอะไรข้างบนดูสิโอ้โหสูงมากอ๋อนี่ไงโอ้ว้าวมีหินอยู่ข้างบนโคตรแม่งเลยโคตรโอ้เยี่ยมเอาหินมาหินนี่เอาไว้ทำอุปกรณ์นะครับสำคัญมากๆนะฮะนี่อันนั้นอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อทำคอปเปิลโดยการอย่างนี้เหรออ๋อไม่ถลายมาชนกันโอ้เยี่ยมไปเลยอุ้ยมันไหลออกมาโอ้ไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยเดี๋ยวไฟไหม้ไฟไหม้ปะวะโอ้ตกใจหมดเลยโอ้อย่าทำแบบนี้อีกนะหัวใจจะวายไอ้บ้าขุดโอ้นี่ไงคอปเปิลสโตนเย่เยี่ยมมากของสำคัญเลยเนี่ยแล้ววันนี้ไม่มีอะไรอย่างอื่นให้เลยเหรอมีแค่หินอย่างเดียวเนี่ยนะโอ้โหใจร้ายใจดำมากๆจริงโอเคในเมื่อให้มาเท่านี้เดี๋ยวเราเปิดกล่องดูก่อนว่ามีอะไรบ้างโอ้มีถาบครับแล้วมีพิกแอคให้เราครับโอ้มีดอกไม้ครับแล้วมีที่ปลูกด้วยครับมีของกินให้เราแบบอันลิมิเต็ดมากๆโอ้โหเยอะมากเยี่ยมโอเคครับโหสูงแน่ที่นี่วัฒนธรรมของเราครับได้กล่องมาครับแล้วก็กล่องกลับไปด้วยครับจะดีมากเยี่ยมยอดโอเคเอาละทีนี้เราก็เช็คดูข้างหลังตรงนี้ก่อนโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนั้นมีเบอร์เกอร์ตรงนั้นมีพายเฮ้ยนั่นมันโดนัทดิว่ะอ๋ออันนั้นมิลเชคแน่นอนครับแล้วก็อันนี้ครับน่าจะเป็นไอติมนะฮะไอติมช็อกโกแลตอ๋อเยี่ยมไปเลยเป็นแบบที่เล่นแล้วหิวอ่ะห้ามมาดูตอนกลางคืนอ่ะบอกเลยนี่ครับเราขุดเร็วขึ้นเยอะมากๆเยี่ยมมันเร็วจริงๆซาร่าขุดไปเลยเอาของมาเย้ เอาดินหินมาเนี่ยเราต้องใช้เยอะๆมากๆโหดไม่ให้หมดแล้วทีนี้ทางลงมาทางไหนเนี่ยเอาฝนตกเองเอาโอ้เจริญพรเธอลูกเกียดฝนน่ะไม่เอาฝนดิฝนมาทางไหนฝนกลับไปทางนั้นเลยละลูกคุณลงไงเนี่ยโอเคเอาละลงครับมาอยู่แล้วลงเท่านั้นโอ้ยเริ่มมืดแล้วด้วยโอ้โหนี่คือเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเหรอเร็วกว่านี้ไม่ได้เลยโอ้โหนี่กูต้องใช้ชีวิตอยู่กับการขึ้นลงแบบนี้มันไม่โอเคเลยรู้เปล่าโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยหัวใจ
ก็จะถึงโอ้เอาลงลงไปสิลงลงจะบอกว่าผมเป็นคนที่เล่นแมปลอยฟ้าเยอะมากเลยนะเนี่ยนี่แมปลอยฟ้าแมปนี้เท่าไหร่เราก็ไม่รู้อะแต่ว่าเสพติดครับเสพติดแมปลอยฟ้าครับมาครับลงไปข้างล่างกันในเมื่อกลางคืนแล้วครับเราก็สามารถนอนได้ฮะเอาทอชออกก่อนเอาละเรามาจัดพื้นที่ในตัวกันก่อนดีกว่าครับเอาทอชมานี่โอเคฝากไว้ตรงนี้อันนึงนี่จะได้รู้เอาละทีนี้เราก็วางกล่องไว้งี้นะครับยังไงดีอย่างนี้แล้วกันโอเคก็ทำเราไม่มีไม้อะดิประเด็นเลยเดี๋ยวนะเราต้องหาดินแถวนี้ก่อนเอาดินก่อนเอาดินมาสิดินมาโอเคเอาต้นไม้ขึ้นไปปลูกข้างบนก่อนปลูกตรงนี้ไว้หนึ่งต้นแปะปลูกตรงนี้ไว้อีกเอ้ยจริงๆเราควรจะมาปลูกใกล้ๆตรงนี้เนาะไปปลูกอะไรมุมๆเดี๋ยวมันก็ตกไปข้างล่างลืมไปมานี่ปลูกไว้ตรงเนี้ยใกล้ๆกันเนี่ยโดนฝนเยอะๆจะได้โตเร็วๆรู้เปล่าเหมือนลดน้ำอะไรอย่างเงี้ยไอ้จริงๆมันยังเหลืออีกต้นหนึ่งนี่ใช่ไหมอยู่ในกล่องไม่เอาก่อนไอ้ขอหน่อยสินี่อันนี้มาลูกมันเข้าไปอึสโอเครอมันโตครับแล้วก็เอาต้นไม้เอ้ยเราเอาต้นไม้เอาเตียงมาอืมนอนในมุมมืดนี่แหละมุมนี้แหละนอนเข้าไปนอนสินอนเออโอ้โหเช้าแล้วฮะโอเคครับง่วงไปถึงโลกจริงเลยฮะเนี่ยเอาละครับเราก็ตื่นมาอีกเช้าวันใหม่แล้วนะครับทำไมเขาไม่ให้จอบเราอะเราต้องการจอบเนี่ยจะได้เอามาขยายพันธุ์พวกต้นพวกนี้ได้ไม่เป็นไรไม่มีให้ก็ไม่เอาไม่มีใช่ป่ะไม่เอาใส่หัวเล่นเดี๋ยวหัวฉันคือปีศาจนี่ใกล้ๆช่วงฮาโลวีนนะเข้ามากเลยแต่อันนี้มันไม่มีรูให้เห็นนะครับเดี๋ยวขาดอากาศหายใจตายขึ้นมาทำไงยิ่งเป็นกระดูกผู้แสนโชคร้ายอยู่อ่ะขึ้นมาดูข้างบนกันก่อนครับนิ่งสนิทครับยังไม่มีการเติบโตใดๆจากต้นไม้เพราะฉะนั้นเราจะไปไหนกันก่อนดีไปหาแร่กันก่อนดีกว่าทางนู้นครับโอเคโกไปหาแร่กันเอ๊ะเดี๋ยวนะไอพื้นที่เมื่อกี้มันใหญ่แค่นี้ใช่ไหมแปลว่าถ้าเราขุดปุ๊บมันก็ทะลุออกมาเลยเลยโอ้โหไม่โอเคเลยไปครับเราก็หาแร่กันนะครับอย่าลืมนะครับปักไฟไว้ระหว่างทางด้วยนะครับเล่นแมปลอยๆได้นะฮะต้องห้ามประมาทนะฮะเพราะถ้ามอนมันมาเกิดบนทางเราเนี่ยครับไม่น่ากลัวครับแต่ถ้าคีปเปอร์มาเกิดเนี่ยครับโอ้โหรู้เรื่องเลยนะฮะวางบล็อกครับค่อยๆไปฮะตึ๊บ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 ไปเร็วสิก่อนพระอาทิตย์จะตกดินต้องไปถึงโอ้ยใกล้แล้วจะถึงแล้วไม่ไกลเท่านั้นจะถึงแล้วอีกนิดเดียวเองโว้ยเยี่ยมไปเลย12อันไม่พอแน่เลยเราต้องพึ่งอย่างอื่นแล้วล่ะเราต้องใช้ขนแกะให้เราเก็บมาเพื่อที่จะเอามาสร้างทางเดินต่อไปโอเคนี่อันนี้โอเคครับผมว่านี้น่าจะช่วยเราได้ไปเลยโหสวยด้วยดีเลยถึงแล้วโอ้เยี่ยมไปเลยพระเจ้าจอมยอดมากเอาครับถึงเกาะแรกกันแล้วครับเกาะมิวเชคนั่นเองโอ้โหเจ๋งมากยอดโอ้ยไม่อยากทำลายแมปเขาเลยอ่ะทำไงดีวะเราไม่ต้องการทำลายแมปเขาครับแมปเขาสวยมากครับเราจะไม่ทำลายแมปเขาเด็ดขาดนะ
เราจะต้องค่อยๆระวังอย่างที่สุดในการโอ้ไม่นะบล็อกหนึ่งบล็อกนี่ก็สำคัญมากนะครับไม่นะบล็อกไม่แย่จริงๆเราเสียบล็อกไปแล้วถึงแล้วครับข้างบนเดี๋ยวปักทอชก่อนเพื่อความปลอดภัยออกปักแล้วนี่ว่ะโอเคไหนดูสิโอ้นี่มันน้ำแข็งนี่นะโอ้ไอรอนพิกแอคครับเยี่ยมไปเลยมีทอชให้เราด้วยแล้วก็มีอาหารให้เราเยอะแยะมากมายนะครับโอ้เก็บมาให้หมดฮะวัฒนธรรมเราครับไม้ยิ่งน้อยๆครับเอามาเลยครับลงอย่างนี้เลยเหรออ่ะลงก็ลงโอ้โหลงมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเอาหมดครับบงบล็อกอะไรเราเอาหมดครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มขุดตั้งแต่ตรงนี้เลยฮะโอ้โหแร่ทั้งนั้นท่านผู้ชมแร่ทั้งนั้นเลยครับโอ้โหดีใจปลื้มปิติครับรู้สึกคนที่สร้างแบบนี้จะชอบช็อกโกแลตมากเลยนะเนี่ยมันทำสีน้ำเหมือนแบบมิลเชคช็อกโกแลตอ่ะน่ารักอ่ะชอบกุ้งกิ้งสุดๆโอ้โหดูดีครับแร่ทั้งนั้นนะครับตรงนี้โอ้โหเยี่ยมไปเลยเอาละแล้วก็ขุดครับมีให้ใช้เราก็ใช้ให้คุ้มฮะตอนนี้ผมกังวลเรื่องไม้ที่สุดแล้วนะครับไม่ได้กังวลเรื่องอื่นแล้วนะครับเพราะว่านี่ครับเขาให้แร่เราเยอะขนาดนี้ก็ใจปล้ำมากๆเลยนะฮะมีทั้งทองนะครับมีทั้งเหล็กนะครับมีทั้งลาพิสลาชูรี่นะครับมีทั้งถ่านด้วยนะฮะถ้ามีเพชรอีกนี่ก็ครบแล้วนะครับโอเคเลยเอาละสร้างนี้มาก็ไม่ใจร้ายเท่าไหร่ตอนแรกนึกว่าจะแบบทำให้โหดร้ายไปครับคิดด้วยผิดจริงๆที่มาตรงนี้ก่อนโอเคเลเวล2แล้วนะครับตอนนี้เก็บเลเวลครับเผื่อที่เราจะได้เอาไปอัปเกรดอุปกรณ์ของเราโอ้นี่แน่ๆขุดให้หมดเลยเป็นยังไงล่ะนี่แน่ขุดให้หมดขุดให้หมดโอ้นี่มันด้านล่างของแก้วแล้วนะเนี่ยแก้วใบนี้จะมีอุปกรณ์อะไรให้เราบ้างดูสิเลสโตนขุดให้หมดโอ้โหเอาทองมาให้ฉันเยี่ยมไปเลยเอาเหล็กมาให้ฉันด้วยเยี่ยมไปเลยโอ้โหเอาถ่านมานี่ดีมากเอาละลงไปลึกกว่านี้อีกเฮ้ยเพชรเชดมีเพชรด้วยโอ้โหคุ้มค่าทุกอนูความรู้สึกเยี่ยมยอดไปรอยโอ้เพชรอีกแล้วครับโอ้โหเยี่ยมไปละเฮ้ยนั่นมันเอเมอรัลด์นี่ว่าเอาละครับเราเจอเอเมอรัลด์เม็ดที่2แล้วนะครับอยู่ข้างใต้หลอดนี่เองนะฮะเยี่ยมยอดทำดีมากไอ้นุ่มนี่ครับเอมเบอรัลครับเก็บซะปิ้งเอมเบอรัลครับเม็ดแรกครับจริงๆมันเป็นเม็ดที่2นะเรากลับเอาเม็ดที่2ก่อนเอาละโอ้คอมพลีทครับเอ้ยเดี๋ยวลืมปักไฟไว้เดี๋ยวมาใหม่แล้วมันมีตัวอะไรมาเกิดลืมนะปักไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ข้างหลังนี่1อันโอเคไปได้กลับได้เอาละครับเราก็ได้ไอเทมเควสมาแล้วนะครับอีก1ชิ้นนั่นก็คือเอมเบอรัลด์นั่นเองเย้ กลับไปที่เกาะแข่งเค้กของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาต้นไม้ก็ยังเหมือนเดิมครับช่างมันครับอย่าไปสนใจฮะกลับไปข้างล่างครับเอาเอมเบอรัลด์ไปใส่กล่องซะนี่ขุดอันนี้ก่อนชิงตรงนี้งั้นผมจะเอาไว้วางไอ้นี่แล้วกันเอาไว้วางเขาเรียกแท่นวางนี่แท่นเก็บของเควสแล้วกันต้องสร้างให้มันสวยๆหน่อยถึงมันจะไม่สวยมากก็เถอะนะแต่ก็ทำได้เท่านี้แหละให้มันดูแตกต่างจากปกติแล้วกันนี่ครับแท่นเก็บของเควสของเราโอเค
เอากล่องวางไว้ข้างบนหนึ่งกล่องครับเพื่อเป็นการเก็บของเควสโอเคของเควสของเราครับตอนนี้เอเมอรัลด์2ชิ้นครับใส่ลงไปแล้วโอ้ยขาดอีกแค่4ชิ้นเท่านั้นครับโอเคทีนี้ก็เคลียร์ของที่เราไม่ใช้เก็บลงไปก่อนนะฮะทำคนจะทำเตาเผาสักเตาหนึ่งได้แล้วล่ะแต่ไม่มีกล่องคราฟครับเจริญพรเราคงต้องรอให้ต้นไม้ของเราโตก่อนไม่งั้นทำมาหากินไม่ได้เลยนะฮะห่วยไปตรงนู้นก่อนดีไหมเนี่ยไปฟาร์มของก่อนไหมเนี่ยเอาไงดีเอาละเอาเป็นว่าเราพักพาร์ทที่1ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันพาร์ทหน้าครับสำหรับแบบขนมลอยฟ้าของเราครับบ๊ายบายฮะ สนุกจุงชอบแบบนี้ตั้งแบบหน้าเราหาแบบนี้มาเล่นอีกเดียวอยากจะไปแตะขอบฟ้าจริงๆเลยแต่ลงไปนี่ HP ไม่เข้าใจแน่นอน